สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการวินิจฉัยรอยโรคฟันผุโดยในการทำงานในคลินิกของวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะใช้การวินิจฉัยโรคฟันผุที่เป็นแบบ ICDAS ทั้งหมดเลยทุกคลินิกนะครับรวมถึงในการทำ treatment plan แล้วก็ในการทำ case presentation ด้วยนะครับก็เลยอยากจะมาทบทวนแล้วก็ลงรายละเอียดให้ชัดเจนกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในคลินิกนะครับแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในข้อสอบวิชา Introduction to Comprehensive Care Clinic ด้วยนะครับสำหรับ Caries Diagnosis เนี่ยที่เราเลือกใช้เนี่ยจะอยู่ใน Element Detect ของ ICCMS นะครับที่จะดู Lesion อยู่2เรื่องก็คือ Stage of Caries แล้วก็ Activity Status เริ่มต้นที่ Stage of Caries กันก่อนนะครับอันนี้ก็คือระดับความรุนแรงของ caries นะครับสำหรับ full ICDAS code จะเห็นว่าเขาเนี่ยแบ่งค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็บาง code เนี่ยก็อาจจะแยกออกจากกันได้ค่อนข้างยากนะครับอันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวกดลิงก์ด้านบนนี้เข้าไปดูก่อนได้นะครับทีนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในทางคลินิกนะครับเราก็เลยจะปรับมาใช้เป็น ICDAS merge code นะครับซึ่งเขาจะย่อเนี่ยเหลือแค่4 code นะครับเริ่มตั้งแต่sound นะครับ sound โค้ด0แล้วก็initial caries หรือว่า non cavitated caries lesion นะครับอันนี้ก็คือโค้ด1กับโค้ด2 moderate caries นะครับก็คือเป็น cavitated lesion ที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเป็น cavity เล็กๆก็คือได้แก่โค้ด3แล้วก็โค้ด4นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ extensive caries หรือก็คือ cavitated caries lesion ที่เห็นได้ชัดเจนใหญ่นะครับเห็นได้ถึงชั้นเดนทีนเลยก็คือโค้ด5กับโค้ด6โดยสรุปนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับตามตารางนี้ทีนี้ส่วนที่อยากจะให้แยกรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือตัว moderate caries นะครับที่บริเวณ pit and fissure นะครับเนื่องจากว่ามันจะมีผลต่อการวาง treatment plan ที่แตกต่างกันนะครับโดย เราจะระบุโค้ด3เนี่ยว่าเป็น moderate micro cavity นะครับแล้วก็โค้ดที่4เนี่ยจะเป็น moderate shadow นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเหตุผลสำคัญเลยก็คือ lesion ทั้ง2แบบเนี้ยในบริเวณ pit and fissure เนี่ยเราจะมีแนวทางในการรักษาที่แตกต่างกันนะครับโดยสรุป caries status เนี่ยก็เลยจะแบ่งออกมาตามภาพนี้นะครับตั้งแต่ sound นะครับมา initial caries แล้วก็ moderate caries นะครับโดยที่ pit and fissure จะแยกเป็น moderate micro cavity caries แล้วก็ moderate shadow caries นะครับแล้วก็อันที่ใหญ่ที่สุดก็คือเป็น extensive cariesในกรณีที่เรามองไม่เห็น cavity นะครับแล้วก็ไม่สามารถตรวจด้วยตาหรือว่าใช้ probe เขี่ยได้ว่า lesion บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันเป็น cavitated หรือว่า non cavitated นะครับตัวอย่างเช่น proximal caries ที่เรามองไม่เห็น lesion โผล่มาทางด้านบัคคอลหรือว่าลิงกัวเลยนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะใช้ข้อมูลจากภาพ x-ray เป็นตัวช่วยนะครับโดยเราจะแบ่งระดับความลึกของ radiolucency เนี่ยดังนี้ก็คือในระดับ enamel เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ระดับนะครับได้แก่ radiolucency involve outer half แล้วก็ inner half of enamel นะครับส่วนในชั้นเดนทีนก็แบ่งเป็น3ระดับนะครับได้แก่ radiolucency involve outer one third นะครับ middle one third แล้วก็ inner one third of dentine เมื่อจัดกลุ่มตาม ICDAS merge code เนี่ยนะครับความลึกระดับ E1 E2 แล้วก็ D1 นะครับอันนี้จะจัดอยู่ใน initial stage นะครับ D2 นะครับจะจัดอยู่ใน moderate stage แล้วก็ตั้งแต่ D3 ขึ้นไปนะครับจะจัดอยู่ใน extensive stage โอเคทีนี้อีกเรื่องนึงที่เราจะต้องจำแนกให้ได้ก็คือ activity status ของ lesion นะครับโดย cavity ที่ยัง active อยู่ก็คือมันยังมีการดำเนินของโรคฟันผุอยู่นะครับพูดง่ายๆก็คือมันยังมีการละลายสุทธิของแร่ธาตุที่ฟันอยู่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีการลุกลามมากขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตถ้าไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าแทรกแซงอะไรนะครับส่วน inactive lesion นะครับก็คือรอยโรคที่การดำเนินของโรคฟันผุเนี่ยมันหยุดลงไปแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไม่ได้มีการลุกลามมากขึ้นไปกว่านี้ในอนาคตในการดู activity status ของแต่ละ lesion เนี่ย เราจะใช้ทรายหลายๆอย่างประกอบกันนะครับก็ได้แก่texture ของ lesion นะครับตรวจได้โดยการใช้ probe หรือว่า explorer ลากผ่านเบาๆนะครับเน้นว่าเบาๆนะครับ visual appearance นะครับเช่นความเงาความด้านของ lesion นะครับหรือว่าสีของ lesion อันนี้ก็อาจจะบอกได้ออ
อ้อมๆนะครับแล้วก็การสะสมของพลาสบนลีชั่นนั้นๆ นะครับโดยเราจะแยกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มของ Initial แล้วก็ Moderate Caries Lesion กลุ่มนี้เนี่ยพื้นผิวของ Lesion เนี่ยจะยังอยู่ในชั้นของ Enamel อยู่นะครับลักษณะของ Active Lesion เนี่ยก็จะเห็นเป็นสีด้านๆนะครับแล้วก็มักจะเห็นเป็นสีขาวขุ่นหรือว่าอาจจะออกเหลืองๆนะครับอันนี้เนี่ยเลือกสีอาจจะบอกได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Texture นะครับอันนี้จะชัดเจนกว่านะครับโดยactive enamel lesion เนี่ยจะมีลักษณะผิวไม่เรียบนะครับซึ่งอันนี้เราจะรู้สึกได้เมื่อเราเอา probe เนี่ยค่อยๆลากผ่านเบาๆนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นเพราะว่าพื้นผิวในบริเวณนี้มันยังมีการละลายตัวของแร่ธาตุอยู่นะครับมันก็เลยเป็นลักษณะที่ไม่เรียบอย่างที่ว่านะครับ อีกอันนึงลักษณะที่มักจะเกี่ยวข้องก็คือการทำความสะอาดฟันในบริเวณดังกล่าวนะครับถ้าเราพบว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีพลาคสะสมอยู่มากนะครับหรือว่าดูแล้วมันเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยทำความสะอาดได้ไม่ดีนะครับก็จะเป็นอีกสัญญาณนึงว่าลีชั่นบริเวณนี้น่าจะเป็นแอคทีฟลีชั่นในทางกลับกันนะครับลักษณะของอินแอคทีฟลีชั่นนะครับหรือว่ารอยโรคที่การดำเนินของโรคเนี่ยมันน่าจะหยุดลงไปแล้วลักษณะของพื้นผิวเนี่ยจะมีความเรียบนะครับแล้วก็มันวาวนะครับถ้าเราใช้โพรบลากผ่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเรียบมันลื่นนะครับใกล้เคียงกับบริเวณอื่นๆที่เป็นซาวอินเนอร์เมลนะครับเราสามารถลากเทียบกันได้นะครับสีที่พบเนี่ยจริงๆมันเป็นได้ทุกสีนะครับแต่ว่าก็มักจะพบว่า inactive lesion เนี่ยมักจะพบว่าเป็น lesion สีเข้มๆนะครับออกน้ำตาลหรือว่าออกถึงดำเลยก็ได้นะครับอันนี้จะพบได้บ่อยกว่าเหตุผลก็คือว่าลีชั่นนี้มันเป็นลีชั่นที่เคยdemineralization ไปแล้วแล้วมันเกิด remineralization นะครับมีการสะสมแร่ธาตุกลับแล้วก็ในระหว่างกระบวนการนี้มันก็จะมีอย่างอื่นนอกจากแร่ธาตุเนี่ยกลับเข้ามาด้วยนะครับเช่น metallic ion ต่างๆที่อยู่ในน้ำลายนะครับเวลามันตกตะกอนลงมาในลีชั่นเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยตัวสีเนี่ยมันก็จะเริ่มมาสะสมในลีชั่นมันทำให้เกิดสีเข้มได้บ่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการทำความสะอาดนะครับบริเวณลีชั่นพวกนี้มักจะไม่ค่อยพบพลาคสะสมอยู่นักนะครับหรือว่ามักจะอยู่ในบริเวณที่พลาคมาสะสมได้ยากนะครับสำหรับ extensive caries lesion นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของเดนทีนนะครับโดย active lesion เนี่ยตัวเดนทีนเนี่ยจะมีลักษณะ soft นะครับเมื่อเราเอา probe ลากผ่านเดี๋ยว probe ไปจิ้มเบาๆนะครับแต่ข้อควรระวังก็คืออย่าใช้ explorer เป็นตัวจิ้มนะครับโดยเฉพาะ caries ที่มีความลึกมากๆเพราะว่าอันนั้นอาจจะทำให้เกิดการ expose pile ได้นะครับโอเคในขณะที่ตัว inactive lesion นะครับ dentine เนี่ยจะมีลักษณะแข็งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเข้มๆนะครับแล้วก็มีเงาเป็นเงาวาวเลยนะครับอันนี้แยกได้ไม่ยากเท่าไหร่โดยสรุปนะครับเมื่อเรานำเอาทั้ง stage of caries แล้วก็ activity status มารวมกันนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นcaries diagnosis ที่เราจะใช้กันในคลินิกนะครับตัวอย่างเช่นนะครับฟันซี่นี้ในบริเวณ pit and fissure นะครับเวลาตรวจแล้วเนี่ยเราเจอว่ามันเป็น cavity ขนาดเล็กนะครับแค่ใหญ่กว่าปลาย probe นิดเดียวนะครับแค่ปลาย probe ลากไปแล้วมันก็สะดุดลงไปได้ lesion อันเนี้ยอยู่แค่ในชั้น enamel เท่านั้นนะครับยังลงไม่ไปลึกถึง dentine เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ให้เป็น IC DAS code 3ก่อนหน้าจะขัดฟันเนี่ยเราพบว่าซี่นี้มีพลาคสะสมอยู่จำนวนมากนะครับเมื่อทำความสะอาดแล้วก็เป่าแห้งนะครับก็จะพบว่ามันมีรอยฝ้าขาวๆขยายออกมาตามรอบๆกรูฟนะครับดีชั่นลักษณะนี้เนี่ยเราจะให้ diagnosis ว่าเป็น moderate microcavity active caries นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งซีนี้บริเวณคอฟันนะครับเราตรวจพบลักษณะฟันให้ IC DAS เนี่ยเป็นโค้ด5นะครับลักษณะเดนทีนเนี่ยมีความนิ่มๆยุ่ยๆ นะครับงั้นลีชั่นนี้เนี่ยเราก็จะให้ diagnosis ว่าเป็น extensive active caries นะครับซึ่งการวินิจฉัยฟันผุแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ในขั้นตอนของการวางแผนการรักษาเนี่ยเราก็จะสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับโดยรายละเอียดเนี่ยพวกเราก็เคยเรียนกันมาแล้วนะครับในวิชา Cariology ก็ลองกลับไปทบทวนกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ